ำไมหรอโอเคสร้างขออนุญาตเลยค่ะครับขอบคุณนะครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับการอภิปรายในสภาหลายเรื่องนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายโมงนะครับหลังจากข้อหารือของประธานกับประธานสภากับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มสวดกระทู้สดนะครับซึ่งกระทู้สดเนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่นะครับได้ยื่นนะครับกระทู้สดไปนะครับส่วนเป็นเรื่องอะไรก็ขออุปไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสดไม่จริงนะครับแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบว่าผู้อภิปรายผู้ตั้งกระทู้สดของเราคือพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับก็เรื่องคงเกี่ยวกับขอบงานที่ท่านถนัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกระทู้ถามนะครับของเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็จะเข้าสู่วาระที่ท่านประธานเอามาแจ้งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบนะครับเรื่องแรกนะครับก็เกี่ยวกับการแจ้งรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินนะครับของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายกันนะครับแต่ว่าไม่มีการลงมตินะครับซึ่งในส่วนของพรรคอนาคตใหม่นะครับผมจะเป็นคนอภิปรายในเรื่องนี้เองเกี่ยวกับงบการเงินนะครับของสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับที่สตง.ตรวจสอบมานะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ยติเรื่องของการพิจารณานะครับรายงานนะครับของการแผนปฏิรูปความคืบหน้าที่จะส่งมาให้สภาพิจารณาทุกๆ3เดือนนะครับซึ่งเราได้ตกลงกันระหว่างวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านแล้วนะครับก็จะมีสัดส่วนเวลานะครับทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ได้มาประมาณ5ชั่วโมงนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ไป100เข้าใจว่า1 2ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วทางพรรคเพื่ออนาคตใหม่ได้อีก100นาทีนะครับซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่เองได้เตรียมผู้อภิปรายไว้นะครับทั้งหมด7ท่านนะครับ100นาทีนะครับโดยจะมีการอภิปรายเปิดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีสมาชิกอภิปรายรายประเด็นแล้วก็ตัวผมเองจะเป็นคนอภิปรายสรุปนะครับในส่วนของพรรคอนาคตใหม่นะครับทั้งหมดวันนี้ส่วนเรื่องยติอื่นๆเนี่ยเข้าใจว่านะครับดูจากเวลาแล้วอาจจะไม่ทันการพิจารณานะครับก็อาจจะต้องเลื่อนไปวันพรุ่งนี้รวมทั้งในเรื่องของการอภิปรายเรื่องแผนปฏิรูปด้วยถ้าเกิดมีเพื่อนสมาชิกใช้เวลากันนะครับจนมันเลย3ทุ่มของวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าวาระการประชุมของวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีวาระอะไรเลยเป็นเพียงแค่เปิดรอไว้ว่าเผื่อวันนี้จะยังไม่เสร็จพิจารณายังไม่เสร็จจะได้ขยับไปวันพรุ่งนี้ต่อดังนั้นก็ถ้าวันนี้เรื่องยาวแล้วไม่จบก็คงได้ตอบพรุ่งนี้ครับครับก็เป็นอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญเองในมาตรา270ก็บอกเอาไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีนะครับรายงานความคืบหน้ามานะครับทุกๆ3เดือนเพียงแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีเคยรายงานความคืบหน้ามาแล้วแต่มันเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นสภาที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมานะครับบรรยากาศการอภิปรายก็อาจจะไม่เข้มข้นนะครับเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ผมเข้าใจว่าโดยปกติปฏิทินของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีมติกันในวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้ก็คือจะเป็นการประชุมกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับรอดูมตินะครับก็เราก็คาดหวังไว้นะครับว่าการมาตรฐานนะครับของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจะเท่าเทียมกันนะครับอย่างที่ผมยืนยันเสมอมาว่ากรณีเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีบรรทัดฐานมาแล้วนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือการพิจารณาเรื่องการถือหุ้นนะครับว่าอย่างใครเรียกว่าถือหุ้นอย่างไรนะครับให้ดูจากบริคลสนธิเป็นหลักอันนี้ศาลฎีกาวางแนวไว้ไม่ได้ดูการประกอบกิจการนะครับส่วนเรื่องการพักการปฏิบัติหน้าที่นั้นนะครับกรณีของคุณธนาธรก็ถูกศาลสั่งพักมาแล้วนะครับโดยศาลให้เหตุผลนะครับว่าหากให้ประชุมไปเนี่ยนะครับจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดความปัญหาในทางกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆตามมานะครับมีถูกคัดค้านอะไรต่างๆตามมาก็เลยสั่งให้คุณธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นกรณีของ41ส.ส.ก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับผมเรียนว่าในชั้นนี้เนี่ยเป็นการรับคำร้องเท่านั้นและก็พิจารณาเรื่องจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าถูกหรือผิดนะครับดังนั้นส.ส.ทุกคนที่ถูกร้องไปเนี่ยก็มีโอกาสแก้ต่างนะครับในศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับกรณีของคุณธนาธรครับส่วนอื่นที่ขอการได้เงินการ
ก็ไม่เป็นไรครับเคารพดุลพินิจของศาลนะครับศาลท่านก็มีระยะเวลาตามที่กฎหมายให้อำนาจท่านไว้นะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้คงทราบนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงทราบนะครับตามข่าวถ้าศาลมีมติออกมาวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าการรับหรือไม่รับนั้นมีเหตุผลประกอบอย่างไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ